สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Total War Rome นั่นเองนะครับผมสำหรับการจำลองสงครามในวันนี้ของเรานะครับเป็นการจำลองสงครามพีลิกนะครับสงครามพีลิกที่ผมพูดถึงก็คือชาวกรีกรบกับชาวโรมนะครับหลายคนอาจจะงงว่าสงครามพีลิกเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบย่อๆแล้วกันนะครับผมเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันก็รบกันในกรีกก่อนนะครับระหว่าง2ชนชาติก็คือชาวอีพิลัสแล้วก็ชาวแม็กซิดอนนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็รบพุ่งกันอยู่นานนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะทั้งคู่เนี่ยขออย่าศึกกันไปก่อนทางแม็กซิโดเนียเนี่ยก็เลยขอทำศึกทางเหนือดีกว่านะครับส่วนชาวอีพิลัสนะครับก็เริ่มหันความสนใจไปทางทิศตะวันตกซึ่งจุดนั้นก็คืออิตาลีตอนใต้ของโรมนั่นเองในตอนนั้นเนี่ยมันคือนิคมของชาวกรีกอยู่อีพิลัสยกทัพมาถึงปุ๊บไล่ซึ่งวิวแววการต่อต้านจากโรมเลยแต่ทางโรมก็ล่วงลุกการมาถึงของชาวกรีกแล้วก็เลยส่งกองทัพที่4แห่งบูลเลียมาโจมตีนะฮะจึงเป็นสงครามของชาวกรีกกับโรมนั่นเองซึ่งครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่เฮเลเคียใกล้ๆกับเมืองทารันตัมนั่นเองนะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็รบกันทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับแต่วันนี้เราทำแค่ครั้งแรกพอผลสรุปของสงครามครั้งนี้ก็คือชาวกรีกเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในศึกที่4นะครับ3ครั้งชนะหมดแพ้ศึกเดียวก็คือศึกที่4นะครับเพราะว่าโรมเนี่ยเริ่มมีบทเรียนแล้วไงก็เลยไปทำการบ้านมานะครับสุดท้ายแล้วก็ชนะเลยนะครับพอชาวอีพิลัสเนี่ยแพ้ปุ๊บก็เลยกลับบ้านตัวเองนะครับกลับบ้านเกิดเลยทีเนี้ยจริงๆมันก็มีอะไรเยอะแยะกว่านี้มากนะครับเรื่องของรายละเอียดแต่ผมขอไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมเอาแค่นี้พอแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกองทัพผมพร้อมแล้วเราพร้อมจะทำสงครามแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผลของสงครามเนี่ยจะจบลงแบบไหนไปออกไปจากแผ่นดินอิตาลิกาซาไอ้พวกกรีกโอเคโอ้โหทัพกรีกครับผมจัดแถวมาหาเราก่อนแล้วแบบนี้ก็ต้องส่งกองทัพไปครับไปเลยฟอร์เดอร์กอดเอาละครับในประวัติศาสตร์ของจริงเนี่ยเราลบกันที่เฮเลเคียนะครับแล้วจุดนี้คือจุดเดียวกันกับที่เกิดสงครามเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามคือแม่น้ำสงครามของจริงฝ่ายโรมเนี่ยพยายามจะยกทัพไปหาเขานะครับฝ่ายของอิพิลัสหรือว่าฝ่ายกรีกเนี่ยจัดกองเจวลินหรือว่าพวกปาหอกเนี่ยมาหาเราก่อนเลยซึ่งตอนนี้เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับกองทัพโรมเตรียมพร้อมนะพวกกรีกนอกรีดอยู่ด้านหน้าเรานี่เองกรีกเริ่มโจมตีเราก่อนแล้วพวกเรากระดองเต่าผมลืมบอกไปว่าข้าศึกเนี่ยเป็นพวกเพลทาร์ดนะครับเพลทาร์ดแบบนี้หมายความว่าพวกเขามีหอกเหล็กก้านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะกระดองเต่าเนี่ยหอกก็ทะลุได้อยู่ดีนะครับจริงๆนี่ไงไปถึงเขาถึงปุ๊บปาหอกให้ได้โอ้โหเนี่ยเห็นป่ะแนวกระดองเต่าผมนี่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยครับได้เลยครับผมงานนี้ปาหอกใส่ต้องโดนบ้างแหละจริงโอ้โหตามลายทางเราล่วงเป็นกราวเลยครับพวกเราหยุดนี่อาจจะเป็นกับดักนะทหารจัดแถวไปเลยเร็วเข้าเนี่ยด้านหลังกองทัพของพวกหอกข้าศึกนะครับตั้งรออยู่แล้วนะจัดแถวทหารแล้วก็เดินแน่ไปพร้อมกันไปต้องวิ่งเลยครับกระดองเต่ายกเลิกจัดแถวกอง2มารอเลยครับงานนี้ระหว่างนี้ครับผมออเดอร์เกอร์ไฟเออร์อีกสักชุดหนึ่งสิเอาสวยๆต้องเคลียร์ให้ได้นะครับผมกรีกเริ่มหยุดที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมาอีกแล้วครับโอ้เดี๋ยวหยุดยิงก่อนแล้วกันนะครับผมอีกแล้วลูกหนึ่งอีกชุดนี้ลงปุ๊บเราบุกต่อเลยโอ้เป็นทางโอเคทหารลุยไปเลยครับ
ปลาไปเลยมันจะหนืดหน่อยนะในน้ำอ่ะแต่ได้อยู่ชาร์จข้าศึกเริ่มถอยครับเอาสิไปเราพยายามไล่ตามทุกคนจัดแถวทหารจัดแถวกองสองตามอันนี้ครับเครื่องยิงหินของเราเป็นไงบ้างเนี่ยพยายามยิงอยู่เดี๋ยวเราบังคับยิงเองสักเม็ดสิ Heavy Onager จุดด้านหน้านะหลังกองทัพทหารเรา Fire ไปเลยครับงานนี้ต้องโดนโอ้โหเฉียดไปแค่นิดเดียวนะครับอีกทีนึงสิน่าจะได้อยู่มั้งระยะนี้ต่ำๆไอเวนอันนี้ต่ำไปโอ้โหเกือบโดนทหารผมเองแล้วเนี่ยโชคดีมากครับส่วนจุดนี้ของเราลุยเลยไปเลยครับโอนาเกอร์หยุดยิงบอกหยุดยิงยิงอีกเนี่ยปะทะกันแล้วโดนแทงว่ะซ้ำด้วยนะหินยังยิงไม่เลิกนะครับงานนี้เถื่อนแท้ล่ะด้านหลังข้าศึกมาเสริมครับผมสู้ไว้สู้ไว้โดนแนวเสริมข้าศึกฟาแรงนี่ว่าเวนเอ้ยที่เหลือพวกเราตามมันเร็วเข้าแนว2ข้างหลังยิงเลยโอนาเกอร์ต้องยิงใส่ด้านหลังนะครับเจอเสียบเราตามพยายามตามอยู่ลุยถ้าเราเจาะองตรงไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาโอนาเกอร์ของเราเนี่ยอัดเข้าไปวิ่งมาตายเป็นเบื่อเลยเราเวลาเราคงสู้แบบนี้ไม่ได้ทหารถอยก่อนวิ่งมาสู้ตรงกับพวกกรีกแบบนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเกินไปหินยังยิงเหมือนเดิมของเราถอยเร็วโอนาเกอร์ของเราหินหมดแล้วครับผมงานนี้กองสองแทนที่ชาร์จหน่อยรอบนี้น่าจะได้นะโดนข้างหลังข้างหลังรับเคาะไปครับแนวฝรั่งกรีกนี่คือดูถูกกองนี้ไม่ได้นะครับมันเถื่อนมากจริงเอาของเรายังหลงเหลือเหรอหรือก็ตายหรอพวกหนุ่มเอาแต่ก่อนตายขอแทงก่อนหลงเหลือนะครับวิ่งเราเพื่อนอ๋อเจอแทงตูดมาเอานะกองสองเตรียมพร้อมเอาไว้รอคำสั่งเฮ้ยคนนี้รอดว่ะนี่วิ่งมาแล้วเหลือเชื่อครับแสดงว่าศึกนี้เนี่ยเทพจูปิเตอร์นะครับอยู่กับเราเทพจูปิเตอร์ของเราเนี่ยก็คือซุดของพวกกรีกแหละฮะพวกเราช้าเลยใส่ฟันลังไปก่อนแล้วงานนี้จะได้ไหมเนาะก็ยากเหมือนเดิมอ่ะนะมันแกร่งมากครับแบบนี้เขินอยู่ต่อเราตายว่ะกลับก่อนต้องเอาทหารม้าไปป่วนด้านหลังเลยครับทหารม้าไปอันนี้โอนาเกอร์ผมหมดแล้วด้วยว่ะก็ต้องต่อกรแบบซึ่งหน้าแล้วเลยครับพวกกรีกต้องหล่อยเขาตายใจครับแล้วถอยกลับแนวรบใหญ่เลยเข้าเนี่ยมันแข็งแกร่งเกินไปครับเราเจาะยากไม่ได้แบบนี้ตันแน่นอนยังไงก็ตายฝ่ายกรีกเริ่มมีการเคลื่อนไหวว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะนี่ไล่ตามเรานะครับเดี๋ยวจะมาอุดทางวะนี่โอ้โหจัดทัพแบบนี้เลยนะครับเราก็แย่กองทัพโรมจัดแถวทหารม้าของผมเราจะอ้อมนะครับอ้อมไปเฮ้ยเดินทับแบบนี้
ดูเสียงดิฮะโอ้นี่คือขบวนรบสุดแก่งแห่งกรีกนะครับกษัตริย์ไฟล้าสุดยอดมากเอาว่ะผมต้องตั้งหลักให้เขามาหาเองอ่ะแต่เขาจะมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่คิดว่าคงไม่มานะครับงั้นเอาว่ะผมส่งทหารอ้อมแล้วกัน1กองอ้อมเลยชาวโรมทำเชิงหนีก่อนถอยถอยก่อนพิทโทเลียนเตรียมพร้อมมาแทนที่หน่อยสิเนี่ยอย่างเงี้ยเราตายครับเฮ้ยทหารม้าของเราเวนเอ้ยโอ้โหข้าศึกรู้แก้วเราอ่ะม้าช้ามาเต็มเลยทหารเราม้าหนึ่งกองหนีไปแล้วฮะเราสู้พวกเทสเลียนคาวาลีไม่ได้มันเถื่อนเกินไปเนี่ยแล้วม้าเราหมดอย่างไวครับโดนกวาดล้างว่ะโอ้โหดีนะกองนี้ไม่ได้ไปด้วยนะเอ้ยส่วนจุดนี้เวนเอ้ยล้าสายตาไปเดียวก็ไม่ได้ก็ในเมื่อมาแบบนี้เอาดิพวกเราเขามาหาถึงที่แล้วก็รอเลยแหละครับจัดเลยทัพใหญ่เตรียมพร้อมลุยยังไม่เคยเจอพวกพิทโทเลียนกายของเราสินะซึ่งหน้านี่แหละไม่กลัวเว้ยตั้งหอกทันว่ะโอเคฮะทันก็ทันสิวะแบบนี้ For glory กองหลังปิดล้อมให้ได้เลยเขาอุดแค่ฝั่งเดียวครับเนี่ยเราไหลเป็นน้ำเลยคุณผู้ชมดูดิ มันเถื่อนจริงๆครับผมปลาแรงเนี่ยเถื่อนมากพิทุเรียนผมไม่ไหวว่ะพิทุเรียนไม่ไหวครับถอยก่อนถอยทับมาวิ่งเวนเอ้ยโบกซึ่งหน้าไม่ได้โรมาอินวิกตาพูดตอนนี้น่าจะไม่เหมาะสมมั้งเรากำลังแย่เนี่ยถอยครับถอยทับเจโลชาร์จเราชาร์จได้แต่เขาก็ตั้งหลักได้อยู่ดีนะเนี่ยจุดนี้เราแย่แล้วเอาถอยก่อนทหารจัดทัพใหม่จัดทัพขึ้นใหม่เลยเราเข้าโอ้โนเกอร์ไม่น่าหมดตอนนี้เลยจังหวะนี้ล้อมหลังเข้าข้อสื่อเลยแล้วเข้าทหารนั่นแหละอัดเข้าไปเลยตรงๆข้างหลังได้เลยครับผมได้แนวเดียวนะแนวนี้ต่อแนวหน้าดึงเชิงไว้ทับมาอ้อมโอ้โหว่ะทัพม้าของเราข้าศึกพยายามหนีครับจัดหาทัพม้าแต่ไม่ทันแล้วเราเทเลยสกัดข้าศึกไว้ครับด้านหน้าเอ้าลุยข้าศึกเหมือนพยายามจะหนีนะครับผมแนวนี้โอ้โหแทงกันแบบยับอ่ะคุณผู้ชมครับดูดิโอเคเราสามารถทำลายแนวฟาแรงค่าศึกได้แล้วนะครับแม้มันจะตกกุกตะกักหน่อยแต่ก็ได้อยู่โอเคว้าวกองทัพที่เหลือของค่าศึกมาแล้วพวกเราจัดแถวกองทัพที่พร้อมที่สุดไปเลยกอง2มาที่เหลือรอก่อนนะเอาแล้วว่ะข้าศึกกระเจิงไปแล้วงานนี้จัดทัพใหม่มันยากหน่อยคุณผู้ชมงานนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในสงครามของจริงอ่ะศึกเนี่ยเราเป็นฝ่ายแพ้กรีกนะครับแล้วในเกม
ก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะพยายามได้ค่าอยู่เอามันเต็มที่เลยกระซวกมันกระซวกมันผมส่งกองทัพไล่ตามเข้ามาครับเขาพยายามจัดแฟลงอีกรอบนึงจัดแล้วแย่แล้วนั่นแหละทหารดีมากโอเคฟ้าลงฟ้าแรงอะไรกันเล่าเรามีหอกเหลือนี่วะเปาหอกใส่พวกมันทหารนี่โนเนียตรงกลางเลยครับงานนี้ส่งทหารเข้าไปโอ้ช้างเวเนอร์ช้างทับม้ารอแป๊บนึงครับม้าที่เหลือพวกเราจัดแถวรอเลยเพื่อนพิทูเรียนเข้าไปขาโถมมาเต็มที่ทหารหอกเปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วก็ช้างมาเลยทหารมาพยายามช้าน่ะเป็นพวกเทนเซอร์คาวาลี่มันเหมือนอารมณ์เหมือนพวกช็อคคาวาลี่ครับจังหวะนี้ทุ่มสุดตัวมาเต็มเลยเฮ้ยพิทโทเลียนกลาดเข้าเลยจังหวะนี้ไม่ต้องปาหอกนะเขาแพ้งในพอแล้วเราจะแพ้ไหมเนี่ยกองทัพที่หนึ่งลุยอัดให้เต็มที่เลยครับช้างข้าศึกเป็นช้างอินเดียครับผมช้างอินเดียเป็นเมอร์เซนารี่นี่เนี่ยช้างอินเดียนะครับถ้าใครจำได้พาที่แล้วเป็นช้างแอฟริกาอันนี้เป็นอินเดียแล้วนะฮะพวกกรีกมีตอนมาที่โรมเนี่ยพวกกรีกนำมาด้วยนะครับเวนเอ้ยช้างช้างจะช้าตอนนี้เนี่ยนะไอ้บ้าช้างมาแล้วแต่เป็นแม่น้ำไงมันชาร์จได้ช้าหน่อยเอาพวกเรากองหลังกองหลังชาร์จไปหาช้างให้ได้คนนี้ปักเลยอ่ะคาดีนะรบตรงแม่น้ำนะครับช้างมันอืดแต่มันใหญ่มากเราแย่แล้วช้างจะล้มให้บ้างไว้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าศึกมันเหลือช้างอย่างเดียวแล้วว่ะล้มช้างให้ได้ล้มมันให้ได้โอ้โหหันไปรอบเลยตัวนี้ล้มปะเนี่ยไม่ล้มโอ้ยคอขาดเลยนะล้มไปหนึ่งตัวเลยครับช้างฝ่ายเราเป็นไงบ้างยังได้อยู่ใช่ไหมข้ามันไอ้พวกช้างพวกนี้ทัพผมบางกองเริ่มหนีแล้วว่ะโหโหดว่ะช้างแต่บางตัวก็เริ่มตายไปเยอะเหมือนกันนะช้างเนี่ยนี่ไงตายอีกแล้วหนึ่งตัวมันจะจบยังไงวะเนี่ยศึกนี้เนี่ยคนกับช้างเหรอวะไอ้บ้าเอ้ยข้ามให้ได้กองนี้กองนี้ถอยมาก่อนเตรียมจัดแถวปลาหอกใส่ช้างดีกว่าพาหอกแทนได้ป่าวะระยะไม่ได้นะอันนี้พยายามบังเหียนล่วงตายอีกของหนึ่งอีกของหนึ่งตายอีกหนึ่งอ
หมดสักทีพวกกรีกเอ้ยเรียบร้อยครับผมวิกตอรี่นะครับโหโคตรแย่เลยศึกนี้บอกเลยว่าหนักโคตรนะฮะเอาเลยครับก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับสงครามของเราในวันนี้นะครับสงครามของจริงเนี่ยฝ่ายโรมันฝ่ายแพ้ในศึกแรกไปนะครับแต่อันนี้คือในเกมเราขอชนะแล้วกันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับ